นี้เจอกับคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อครับถือว่าเป็นจอมดีเดือดของช่อง7อีกคนหนึ่งเป็นนักมวยจากพยัคฆ์ภูมิสัยมหาสารคามเฉลิมสิทธิ์รุ่งศักดิ์กลับมาชมครับนี่เป็นยกแรกครับของมวยที่ดูแล้วคาดว่าจะดุเดือดครับในวันนี้รุ่งโรจน์ ปอสวัสดีนั่นแหมคนเหล็กเกียรติศรีนี่ใครๆก็รู้จักครับวันเฉลิมสิทธิ์รุ่งศักดิ์ถือว่าเป็นจอมดีเดือดครับวันนี้รุ่งโรจน์นั้นมาน้ำหนัก126ครับในขณะที่วันเฉลิมนั้นต่อให้ครับ4ปอนด์122ยกแรงนั้นเดินเลยครับรุ่งโรจน์อ่ะครับยิง1 2แล้วออกแข้งอาวุธนั้นคล้ายกันครับมวยคู่นี้หนักแน่นด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญครับประเภทถอยหลังลำบากถอยหลังไม่เป็นนี่ครับยิงหมัด 1-2 แต่ว่ายังไม่เข้าครับแค่ซ้ายมาก็ซ้ายไปครับรูปร่างนั้นดูใกล้เคียงครับแต่ว่ารุ่งโรจน์นั้นจะได้ส่วนหนาครับโอ้ยอย่างนี้ครับหมัดนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีแข้งอยู่เกณฑ์ใช้ได้อาวุธอย่างอื่นครับพลาดทรดดูแลครับสมน้ำสมเนื้อแห่หักศอกขวาเกือบไปครับตัดซ้ายครับอัปเปอร์คัตนี่ครับ 1-2 ครับแห่ชักโมโหแล้วครับรุ่งโรจน์นักมวยจากกระบี่ครับลายพญาเจอกับนักมวยจากพยัคฆ์ภูมิสัยมหาสารคามครับแห่ออกเข่าไปคาบลูกคาบดอกครับวัดทุกวัดสุนครับเกือบไปครับกรรมการแสวงหลบไม่ทันและโดนนะครับโดนชนแน่ไปยังวัวกระทิงครับครับซ้ายเจอซ้ายครับซ้ายมาแล้วครับรุ่งโรจน์ซ้ายครับยกในนั้นเจ็บทั้งคู่ครับนี่ครับมวยดุอย่างนี้ครับครับแข้งซ้ายของรุ่งโรจน์ได้ครับแต่ว่าซ้ายวันเฉลิมไม่ได้นี่แค่ยกแรกครับนี่ลูกถีบแรงครับอาวุธนั้นออกไปยังตามก็ 60% ครับรุ่งโรจน์ยิงขวาไม่โดนครับวันเฉลิมดูจังหวะครับนี่ครับออกแข้งซ้ายอีกแล้วครับหาหน้ากับแข้งซ้ายนั้นแต่ว่าออกได้ดีครับว้าวขวาบนเล่นของสูงเลยครับครับฮุกซ้ายเจอแข้งซ้ายครับนี่ครับ 1-2 ครับขวาบนเอาละครับนี่มีโอกาสทั้งคู่ครับมีโอกาสทั้งนับแล้วก็น็อกได้ครับขวามาเจอซ้ายลื่นไปนิดครับเตะเข้าตัวเองลมวันเฉลิมสิทธิ์รุ่งศักดิ์คู่นี้เนี่ยต้องระวังครับครับหมดยกแล้วครับแถมนิดต่างมหาภัยแล้วก็มีเด่นชัยลูกบ้านใหญ่จะป้องกันแชมป์สภามวยไทยโลกรุ่นจูเนียร์ไฟเวทกับสมิงเดชชอยวัชรินแล้วยังมีดูวาวคงอุดมครับกับธนันชัยนครทองฟากฟิวเป็นคู่รองมวยนั้นเยี่ยมทั้งรายการครับยังไงต้องไปชมครับที่ลุมพินี24นี้ครับมาชมยกที่2ครับยกแรกนั้นโดนกันไปคนละตับ2ตับครับดูจังหวะนี้ครับแหมซ้ายครับ4ครั้งครับแต่ว่าโดนคนละ2แหมลูกถีบครับบาทาลูกพักแหมถีบนั้นกระให้คอหลุดเลยครับวันเฉลิมครับนี่ครับได้จังหวะครับต่อยอ้าวครับรุ่งโรจน์โดนแล้วครับตอนนี้มากับชุดใหญ่แล้วครับแหมรุ่งโรจน์จะสวนด้วยศอกยังไม่โดนครับเลือกแล้วครับแม่จังหวะที่ตั้งหลักไม่ทันครับเผลอไปครับรุ่งโรจน์วันเฉลิมนั้นฉายชุดใหญ่เลยครับทั้งหมัดทั้งเตะครับครับแลกแข้งซ้ายครับซ้ายมาครับเอือบไปรุ่งโรจน์ครับไม่สนแล้วครับวันเฉลิมดูจังหวะนี้ครับแล้วหักศอกยังไม่แตกครับครับ1 2เออเข่าซ้ายโตโอ้ยเจ็บเจ็บแล้วครับมวยคู่นี้ครับแทงซ้ายยิงขวาอ้าวครับมาชุดใหญ่ครับรุ่งโรจน์โดนสะบัดไปสะบัดมาครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับนี่ครับพาไปก่อนแล้วตีโอ้ยกนี่ครับรุ่งโรจน์ครับอ้าวครับหักศอกขวาโตศอกขวาตามแทงวันเฉลิมครับบอกไม่สนครับคอยจังหวะโต้สวยๆนี่ครับจับแล้วแทงดูครับว่าจะทำยังไงครับจังหวะนี้ครับกรรมการแสวงต้องจับแยกมากลางเวทีครับรุ่งโรจน์ครับเดินครับ
ตีหน้านั้นแบบแม่เอาจริงเอาจังครับซ้ายผู้พิชิตความเจ็บปวดครับคนเหล็กยิงขวาลำตัวเอาครับหยุดคิดหน่อยแม่เจอฮุกซ้ายครับซ้ายมาครับก็เจอซ้ายปลายครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับดอกที่2อัปคัตซ้ายดูว่าใครหมดก่อนเลยยุ่งเลยครับมวยคู่นี้แม่ขวาจะต่อยขวาตามพระรามเดินดงครับแม่ไม้นี่เตะขวาแล้วต่อยขวาตามซ้ายดูครับเป็นมวยขวาด้วยกันครับแต่ว่านี่ครับเตะซ้ายนั้นดีเหลือเกินครับรุ่งโรจน์ยังไม่มีจังหวะครับดูครับยิงหมัดขวาแม่ยกที่2ครับแต่ว่านี่ครับมวยคู่นี้แฟนมวยนั้นตั้งใจไว้แล้วครับว่าต้องสนุกและต้องดูเดือดครับเจอเข่าซ้ายครับยิงหมัดขวาโต้ยิงหมัดขวาไม่โดนเดินลุยแล้วครับรุ่งโรจน์เตะซ้ายครับนี่ครับเป็นมวยขวาครับแต่ว่าเตะซ้ายดีครับจังหวะนี้ครับยิงหมัดขวาดูครับเจอศอกซ้ายครับโต้ยกที่2สอสอนสิงห์คู่เอกคู่รองนั้นเด่นชมาเกียรติยงยุทธกับสมิงชัยสอชัยเจริญครับแล้วก็มีคู่มวยอีก15คู่ครับไปดูกันมาชมยกที่3ครับรุ่งโรจน์แม่ยิงขวาครับลำตัวครับซ้ายตอนนี้บริเวณหัวคิ้วขวาของวันเฉลิมครับมีรอยปูดขึ้นมานิดๆครับเตะขวาก้านคอครับข้างเข่าซ้ายกับเข่าลอยครับเตะขวาอีกทีครับเข่าซ้ายครับโอ้ยชุดใหญ่ครับโดนชุดใหญ่แล้วครับหักศอกขวาโต้ครับยิงหักศอกขวาอีกแล้วครับโอ้ไม่ลงครับครับได้เรื่องแล้วครับแม่โดนชุดใหญ่ครับไม่ลงครับรุ่งโรจน์เดือดแล้วครับโมโหแล้วเดินลุยครับออกแข้งซ้ายเจอเข่าซ้ายครับเตะซ้ายโต้แม่มาต่อยได้ยังไงครับนี่ครับผลเหล็กเจ็กซีเตะขวาลำตัวครับไม่รู้สึกเลยครับโดนไปเยอะคิดว่าจะเมาคิดว่าจะเซ่ครับแต่ว่าไม่มีอาการให้เห็นครับรุ่งโรจน์จิงหมัดขวาครับครับเตะซ้ายเจอเข่าซ้ายโต้ยิงหมัดขวาอีกแล้วครับโอ้วันนี้ครับหักศอกขวาโต้จักจะมีเลือดแล้วครับวันเฉลิมตรงเหนือศีรษะครับตีนผมด้านขวาครับเหนือหน้าผากไปนิดครับมีเลือดซึมๆให้เห็นครับยิงหมัดขวาครับครับเตะซ้ายครับลำตัวมีขวาบนด้านครับเตะซ้ายครับดีว่ากรรมการไปจับไว้ทันครับไม่ทันซ้ำครับกรรมการบอกดีอย่าไปซ้ำเขายิงขวาต่อครับยิงหมัดขวาแลกกับศอกซ้ายครับเตะซ้ายครับซ้ายโต้โอ้ยเหนื่อยครับมวยคู่นี้ผลเชียร์ก็เหนื่อยนักมวยนั้นไม่แสดงอาการครับนี่ครับศึกดาวรุ่งทีสีเจ็ดครับยอดคาเทคเดโล500ครับมวยสนุกอย่างนี้มันอย่างนี้มีให้เห็นเป็นประจำแทงเข่าขวาครับยิงหมัดขวากับปลายคางครับครับแหลกหมัดกันแล้วหักศอกซ้ายยิงหมัดขวาครับลงแล้วครับวันเฉลิมโอ้ยโดนฮุกขวาครับลงเลยครับครับรุ่งโรจน์ได้ใจครับยกนี้ยกที่3ครับแล้วครับนับถึง8ครับดูครับวันเฉลิมยังเมาหรือเปล่าครับดูจังหวะนี้ครับจิ้วซ้ายยิงหมัดขวาครับเมายิงหมัดขวาครับครับวันเฉลิมครับทางตาจะลงไม่ลงครับดันไปครับเจอหมัดขวาเทียบไว้ครับจิ้งหมัดขวาเต็มๆครับครับตอนนี้ทำท่าจะเมาไม่เมาแล้วครับวันเฉลิมช่วงต้นยกนั้นลุยครับแต่ว่าปลายยกโดนรุ่งโรจน์ครับจิ้งหมัดขวาครับวันเฉลิมนั้นยังไม่หายมึนครับแต่ว่ามาแลกกับกลางเวทีเหมือนกันครับการกับหมดยกที่3อาหารดีราคากันเองจักรยานตราจระเข้นิโอติก้าบามนิวทาวเวอร์เครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับนักกีฬายาดองเซ็กใช้ดมใช้ทาบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกครับมาชมครับยกที่4ครับยกที่3นั้นได้นับไปแล้วครับแต่ว่านี่ครับแบบฉบับของรุ่งโรจน์นั้นถึงแม้จะได้นับก็ยังไม่ถอยครับไม่ต้องไปรีรอครับลุยให้สนุกไปเลยครับเพราะว่ารางวัลดูเดือดนั้นยังรออยู่ครับและมาถึงตรงนี้ครับถึงยกที่3นั้นยังไงก็ได้เกิน50แล้วครับมวยคู่นี้ครับยกนี้ครับน้ำมานั้นฟื้นคืนมาชื่นกลับมาแล้วครับวันเฉลิมแม่ช่วงปลายยกที่3นั้นเจียนอยู่เจียนไปครับแทงเข่าซ้ายครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยซ้ายอีกแล้วครับรุ่งโรจน์นั้นไม่มีอาการเหี่ยวให้เห็นครับวันนี้มาน้ำหนักเยอะด้วยครับ126วันเฉลิมนั้นแค่122ครับนี่ครับ
หมัดฮุกขวาหมัดนี่ครับมุมนี้ด้วยครับฮุกไปแล้วนับ8ครับวันเฉลิมอ้าวกับแข้งซ้ายยิงขวาโต้ครับเจอซ้ายแกล้วครับโอ้ยไม่รู้จะกั้นยังไงครับทั้งซ้ายทั้งขวาอ้าวครับเข่าซ้ายมาน้ำหนักนั้นเริ่มเบาแล้วครับอาวุธของวันเฉลิมรุ่งโรจน์ไม่กลัวครับมาครับมีศอกขวาเจอแข้งซ้ายครับนี่ครับจังหวะนี้ต้องป้องกันตัวครับหักศอกขวาโดนครับรุ่งโรจน์ฟายครับแหมนี่ครับอาวุธสำคัญครับศอกของวันเฉลิมเข่าซ้ายครับกำลังนั้นรุ่งโรจน์ครับดูแล้วดีกว่าเหนือกว่าครับตอนนี้แต่ว่ายกเข็นไม่ขึ้นซะแล้วครับดูจังหวะนี้ครับใครได้ยังอาครับแข้งขวาเตะขวาคืนครับโอ้อาโหจับล็อกเอวพอดีครับแล้วก็ยกแม่แสดงพลังครับแต่ว่ากรรมการบอกไม่ได้ครับใช้แบบยูโดครับไปฟัดเขาครับวันเฉลิมนั้นยกนี้ครับถือว่าประคองตัวครับไม่เร่งครับแต่ดูยกสุดท้ายครับวันเฉลิมนั้นต้องมีทีเด็ดครับขวาครับติดหัวไหล่แต่น้ำกระจายครับเป็นมวยที่ลำหนักครับอ้าวจังหวะสองครับได้อย่างนี้ครับฮุกซ้ายโอ้ยเจอเข่าซ้ายครับนี่ครับรุ่งโรจน์นั้นเดินชนครับวันนี้มวยคู่นี้ถ้าอยู่ที่เวทเดียวกันน้ำหนักเดียวกันแล้วสนุกกว่านี้เยอะครับวันเฉลิมนั้นไปพลาดก่อนครับในยกที่สามดื่มเกลือแร่รอยเย็นดีครับแล้วก็แฟนมวยครับศึกดาวรุ่งสุนทรก่อสร้างวันจันทร์ที่16นี้ครับวันพรุ่งนี้ก็มีคู่ดีๆครับลำนารายลูกสำรองกับชั้นเชิงปอบุรพาไทยคมสุนทรก่อสร้างกับเสกสรรเพชรสุภาพันธ์ครับเวทีมวยบางใหญ่นนทบุรีครับไปดูกันมาชมยกสุดท้ายครับยกนี้มาดูครับว่าวันเฉลิมนั้นจะมีทีเด็ดอะไรครับยกนี้ต้องลุยแล้วครับยกที่แล้วนั้นถือว่าปล่อยเวลาครับยกนี้ลุยแล้วครับอ้าวครับยิงหมัด1 2 3แต่ว่ารุ่งโรจน์นั้นกำลังยังดีครับฮุกซ้ายยิงขวาลำตัวอ้าวครับแหมมีแข้งคอยสกัดต้องระวังครับต่อยเพลินๆแล้วเจอแข้งขวาก้านคอเลยยุ่งเลยครับแต่ก้านคอครับ1-1บาทครับแอนตาซินอ้าวครับลุยครับเตะนี่ครับหลบไม่พ้นครับติดหัวไหล่ยิงหมัดขวาบนกะลุยเหมือนกันครับวันเฉลิมนี่ครับหักศอกขวาซ้ายแต่ว่ารุ่งโรจน์นั้นต้นนี้ครับโดนแล้วไม่สะดุ้งสะเทือนครับวันนี้วันเฉลิมอัปคัตซ้ายแล้วต่อยด้วยขวายังไม่มีจังหวะเด็ดๆครับนี่ครับต้องรอจังหวะนี้ครับโอ้ยเจอเข่าขวาสะดุ้งเลยครับซ้ายวันนี้รุ่งโรจน์ครับได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าต่อยนับมาในยกที่3ยกนี้เลยไม่ค่อยจะเหนื่อยครับตั้งรับและโต้หนักๆครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับเรียวแรงยังดีครับวันเฉลิมนั้นนี่ครับไปพลาดนิดเดียวครับพลาดแล้วช็อตเลยครับกำลังสนุกกำลังเร้าใจครับแต่ว่า3ยกที่ผ่านไปนั้นครับมวยคู่นี้ทุกคนต้องยอมรับครับว่าคุ้มค่ากับการรอคอยครับเตะขวาวันเฉลิมครับนี่ครับพยายามเต็มที่เหมือนกันครับวันเฉลิมวันนี้ต้องกลับไปฟิตใหม่ครับอาครับเตะขวาติดแขนครับแต่ว่าเจอซ้ายเต็มๆครับลำตัวดุงโรดนั้นบังไว้ได้ตลอดครับหุกซ้ายอาครับซ้ายแต่ว่ามีขวาโดนนั้นไม่รู้สึกครับรุ่งโรจน์นี่ครับฉายาคนเหล็กเจ็ดสีได้มาเพราะอย่างนี้ครับโดนเท่าไรเท่าไรไม่มียุบถือว่าเหมือนกับหุ่นยนต์ครับนี่ครับต่อยไปครับเตะไปครับแต่ว่านี่ครับจังหวะนี้โชว์เหลี่ยมครับวันนี้โชว์มวยฝีมือครับโชว์จังหวะหลักเหลี่ยมแล้วก็ฝีมือครับไม่ทำครับไปปัดขาเฉยๆแล้วก็เรียบร้อยครับเตะตัดซ้ายเตะไม่แรงครับแต่ว่าได้จังหวะมาถึงช่วงปลายยกแล้วครับ
มดยกสุดรับรอบสนามครับหายไปนานครับกลับมาก็ยังแข็งเหมือนเดิมและผู้ชนะครับรุ่งโรจน์ปอสวัสดีครับมุมแดงก็รับรางวัลพิเศษครับจากหลังคากับ